ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเหนื่อยจากการเดินทางมากเลยนะครับเช้านี้นะครับก็จะมาตักบาตรพระนะครับนี่ไกด์ของเราพามาที่ถนนหนึ่งที่หลวงพระบางนะครับก็จะเป็นถนนยาวๆเลยไกด์บอกว่าเดี๋ยวจะมีพระมาเดินประมาณ128องค์นะครับนี่ตอนนี้คนมารอตักบาตรเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราคิดว่าฟ้าสางกว่านี้หน่อยนึงก็พระก็จะเริ่มเดินนะครับก็ทำการตักบาตรกันนะครับอันนี้นะครับคือชุดใส่บาตรของเรานะครับก็จะมีขนมนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนะฮะที่สำคัญเขามีถุงมือมาให้ด้วยนะครับก็คือให้เราใส่ถุงมือแล้วก็ค่อยปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรพระนะครับตอนนี้คือฟ้าเริ่มสางแล้วนะครับคนก็จะนั่งมารอใส่บาตรเต็มไปหมดเลยนะฮะต้องขอบอกว่าบรรยากาศนะครับดีมากอากาศสดชื่นมากเลยนะครับตอนนี้ครับกำลังจะมานะครับเพราะว่าในวัดตีกลองแล้วก็จะเริ่มออกบิณฑบาตนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมใส่บาตรเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ใครมาหลวงพระบางต้องมาทำนะครับแต่ต้องตื่นเช้าหน่อยนะเอาจริงๆคือถ้าใครพักที่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่ที่พักสิตลาดถนนคนเดินก็รอแถวนั้นก็ได้ครับแถวนั้นก็มีที่ให้นั่งใส่บาตรเหมือนกันนี่แต่อันนี้คือน้องไกด์นะครับพามาที่บริเวณนี้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดรวมของวัดหลายๆวัดนะครับแล้วเวลาพระมาเดินบิณฑบาตเนี่ยจะเดินแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะไปถึงที่บริเวณถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูบรรยากาศนะครับตอนใส่บาตรก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมตัวให้พร้อมในการใส่บาตรก่อนนะครับลุงปะตอนนี้นะครับพระก็เดินมาแล้วนะครับก็เราก็ปั้นข้าวเหนียวขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องปั้นใหญ่มากนักนะเพราะว่าเดี๋ยวโอ้จะทันไหมเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าพระเดินบิณฑบาตเนี่ยเยอะมากป้าเขาแนะนำนะฮะมาจกใส่เลยแบบนี้นะฮะอึบไม่ทันครับป้าบอกหยิบข้าวหยิบขนมด้วยก็ไม่ทันจริงๆใครที่เขาหยิบข้าวหยิบขนมทันเนี่ยเก่งมากเลยนี่นะครับป้าเขาแนะนำว่าให้จกแล้วใส่เลยหยิบข้าวหยิบขนมแล้วก็เอาใส่บาตรเลยนะครับเอาจริงๆคือผมก็ไม่ทันนะหยิบข้าวทันบ้างหยิบขนมไม่ทันบ้างหยิบขนมทันบ้างหยิบข้าวไม่ทันบ้างนะครับก็จะเห็นนะครับนี่พระก็จะทยอยมานะครับเป็นแถวนะฮะเห็นน้องไกด์บอกว่ามีพระทั้งหมดประมาณ128องค์เนาะใช่ไหมพี่180หรอไม่ใช่128นะ182นะครับ182องค์นะก็182องค์นะครับแต่ก็มาเป็นรอบๆนะครับนี่เห็นไหมก็ทยอยมานะครับกำลังจะพูดเลยพี่เผื่อใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็โชคดีโชคลาภครับ182ครับ182อีกข้อสงสัยหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาใส่บาตรแล้วพระเนี่ยบาตรเต็มจะเดินถือหนักไหมไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมเอ่ยเขา
าจะมีตะกร้านะครับตั้งไว้อยู่ข้างทางนะครับก็พระองค์ไหนเนี่ยบาทเต็มนะครับก็จะเอามาใส่ในตะกร้านะครับนี่ตะกร้าจะตั้งอยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ตะกร้าขยะนะอันนี้เป็นตะกร้าที่เวลาบาทของพระเต็มนะครับก็จะมาใส่ในนี้นะครับตะกร้าเหอะอ่ะมาเริ่มกันต่อนะครับก็ปาเขาบอกให้จกขนมจกข้าวนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างนะฮะก็อึบใส่กันไปนะครับเอาจริงๆก็ผมก็ทันบ้างไม่ทันบ้างจริงๆนะเอออนุโมทนาสาธุครับขนมที่เราใส่มีการวนลูปตอนนี้นะครับเปิดกระติบที่2แล้วนะครับพระมาแบบสายยาวๆพระมาเยอะมากๆเลยนะก็ใครที่อิ่มอกอิ่มใจกับการใส่บาตรทำบุญนะครับก็อย่าลืมมาใส่บาตรตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรที่หลวงพระบางกันนะครับชอบทำบุญมาเถอะอิ่มเอิบอิ่มใจนะครับที่หลวงพระบางนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากใส่บาตรแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปทานข้าวต้มกันที่ร้านประชานิยมนะก็ใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาทานที่ร้านประชานิยมนะครับเป็นร้านดังของที่นี่อยู่แล้วนะคือผมก็ทานมาแล้วนานมากอร่อยนะอร่อยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านประชานิยมนะครับเอาละครับหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จนะครับก็มาเติมพลังให้ท้องที่ร้านกาแฟประชานิยมนี่ร้านนี้เป็นร้านดังของหลวงพระบางเลยนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็ใครที่อยากมาทานกาแฟไอ้ทานกาแฟทานโจ๊กร้านนี้นะก็มาแต่เช้าหน่อยนะครับคนจะได้ไม่เยอะนะครับแต่อันนี้ใส่บาตรเสร็จคนก็เริ่มทยอยมาทานกาแฟที่ร้านนี้แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ร้านเนี้ยเป็นแค่เตาอั้งโล่ใส่ฟืนธรรมดาเองแต่ปัจจุบันนะครับนี่ใหญ่โตนะครับยาวมาจนถึงด้านหลังเลยก็บอกเลยนะครับใครที่มาหลวงพระบางนะครับร้านกาแฟประชานิยมแนะนำห้ามพลาดนะครับต้องมาชิมต้องมากินให้ได้นะนี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของโจ๊กแต่ที่นี่ที่นี่เรียกว่าอะไรนะหวานประชานิยมไม่ใช่เนี่ยข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกข้าวนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้หอมน่ากินมากแกกินคู่กับปลาต้มโก๋นะครับจัดว่าดีมากๆเลยนะที่เราเรียกขนมคู่เรียกว่าอะไรนะขนมคู่นะครับสำหรับใครที่ไม่มีคู่ก็อย่ากินนะเพราะมันจะเป็นขนมขี้นะฮะ10 บาทกูก็เอาเว้ยแต่ขอบอกว่าอร่อยไหมแซ่บแซ่บบัวแซ่บหลายไม่ต้องปรุงนะครับน้องไม่ต้องปรุงน้องก็กินกันได้เลยนะครับก็ปรุงก็นัวแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวผมขอตัวมากินก่อนนะครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดไป2ชามอิ่มแล้วก็กาแฟโบราณที่นี่จัดว่าดีจัดว่าเข้มข้นมากๆเลยนะก็ถ้าใครมาที่หลวงพระบางก็แวะมาได้นะครับที่ร้านประชานิยมนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเดินย่อยที่ตลาดเช้าไปดูกันว่าตลาดเช้าของหลวงพระบางมีอะไรกันบ้างมีอะไรน่ากินอีกไหมเดี๋ยว
แกเพิ่งกินไปนะกินอีกแล้วอ่ะก็เดี๋ยวไปเดินดูกันตลาดเช้าของหลวงพบางนะครับเอาละครับหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็มาเดินย่อยกันที่ตลาดเช้าของหลวงพบางนะครับก็ตลาดเช้าก็อยู่บริเวณเดียวกันกับถนนคนเดินนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างเอาละครับก็เดินเข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนี่ก็ตลาดเช้านะครับที่ผมมาเข้าก็มาเข้าซอยข้างๆวัดนะครับอุ้ยลูกอะไรอ่ะบ่แม่นน้องชื่อว่าอ้อมอ้อมอ๋ออันวัดดอมมันจะเป็นห้องห้องดอกอันนี้มันจะได้ไปต่อใส่น้ำอุ่นลูกอ้อมนะครับลูกอ้อมกินไม่เป็นนะกินไม่เป็นนะครับกินไม่เป็นนะมีอาหารแปลกๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตลาดเช้ามีส้มมีส้มมีเห็ดอ่ะมันก็คือตลาดนั่นแหละครับตอนเช้าก็จะมีผักผลไม้แปลกๆบ้างนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ไม่รู้จักคืออะไรเอ่ยอุ้ยมีขายแบบไก่ต้มอ้อมไก่เนาะได้กินอยู่หมูย่างไก่ย่างขนมดอกกล้วยปะหัวปรีหัวปรีส้มโอนี่เยอะแยะเลยงาดำอันนี้ผักอะไรผักโขบไหมอ่ะหมูป่าปูอันนี้ต้มมาแล้วเหรอครับปูต้มมาแล้วนะมีหมูป่าด้วยไก่บ้านปลาเคโลหมูป่าตัวเบลเลอร์เลยคนก็จะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตลาดเช้านะครับคนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของกันนะป้าปานคือยังคือยังกว่าเลยว่ะใช่ผสมว่างเหรอนี่คืออะไรกวางเหรอพี่เก้งอีกกวางปานฮะเก้งอีกไม่ใช่กวางนะกวางนะไม่ใช่เก้งอย่างนี้นะครับกวางนะครับกวางนะนี่อาหารก็มีซื้อเป็นถุงๆไปได้นะครับของฝากก็มีนี่ขนมอะไรนะครับนี่ขนมไอติมขี้หนูอันนี้มันคืออะไรอ่ะไอติมขอให้ชิมเดี๋ยวๆอันนี้มันคืออะไรอ่ะนี่อะไรหนังควายเอาไปทำอะไรอ่ะครับเอาไปเผาแล้วก็ทุบๆๆแล้วต้องทุบๆด้วยเหรอปะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของหนึ่งในของฝากนะฮะมากินดิรสชาติเป็นไงอุ๊ยแมวก้อนใหญ่ครับนี่ป้าให้ลองชิมเรียกว่าขนมขนมขี้หนูหวานหวานมันมะพร้าวแล้วก็น้ำอ้อยน้ำอ้อยป้าบอกว่าทำจากมะพร้าวกับน้ำอ้อยนะฮะอืออ้อยใช่ไหมใช่ไหมติดอยู่เนาะเหมือนขนมอะไรสักอย่างที่เราเคยกินกันขอบคุณมากนะครับนี่เหมือนข้าวปุกเลยข้าวเคี่ยวเอาไปย่างแต่คือที่ดอยก็เป็นข้าวปุกไงโมจิดอยคือมาแบบก็มีของฝากนะครับดีอร่อยอยู่แคปควายเล็กแคปควายเอาไปทอดแล้วมันจะพองเป็นแคปหมูรู้จังเลยนี่อันนี้แบบสำเร็จแล้วก็มีเนี่ยไอ้นี่มันอมน้ำเหมือนทอดอมน้ำมันนี่ของดีนะครับของดีเมื่อวานซื้อได้อร่อยหนังควายหนังควายทอดแคปควายนะครับแคปควายแคปควายก็ใครที่มาหลวงพบางลองดูได้นะครับแคบควายนะครับเดินมาตรงนี้นะครับเจอเห็ดครับไม่รู้เห็ดอะไรอ่ะมันคือเห็ดหลินจือไหมอ่ะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกบ้างนะครับคือมันเห็นตามฝากล่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฮะผัดมาทางนี้อุ้ยลังต่อลังพึ่งลังต่อเนาะอันนี้ลังต่อเนาะฮะ
รังต่อนะครับแล้วก็นี่ตัวอ่อนต่อหือคือน้ำลายเลยเอาไปผัดมันอาหารป่าก็มีนะไก่บ้านนี่อันนี้แบบแกะแล้วก็มีนะครับอุ้ยเสียดายซื้อกับไทยไม่ได้นะฮะมันเน่านะมีปลาย่างแล้วก็ข้างหลังอีกยาวเลยนะฮะปลาลุ่มแม่น้ำโขงนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเออแล้วก็ของฝากอีกเหมือนเดิมนะฮะนี่หน่อไม้เหรอไม่น่าใช่อ่ะหน่อไม้โอเคหน่อไม้เหรอใช่ไหมนี่มันเป็นลายหน่อไม้อบแห้งอันนี้คือหน่อไม้อบแห้งนะฮะเอออ๋อนี่มันคิดว่าน้ำพริกนุ่มไม่ใช่อะไรอ่ะใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดทอดก็อันนี้ใช่ไหมไข่ป่ะฮะนี่ไข่แพนอันนี้ไข่แพนอันนี้เป็นเห็ด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 ทอดเหรอเห็ดทอดที่นี่อ่ะและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มาหลวงพระบางแล้วต้องควรมาซื้อคือไข่นี่กับเสื้อนี้ไข่กับอันนี้อะไรอ่ะลุงแจ่วบองแจ่วบองโอ้ไอ้สลายที่ว่าเอาไปยำหน้าเหรอใช่ไข่ผําไม่อันนี้ไข่เฉยๆไข่เฉยๆไข่เฉยๆมะกาไข่น้ำส้มนี่ก็ใครที่มาหลวงพระบางก็อย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับไปไปเดินต่อผลไม้ก็มีนะแอปเปิ้ลแก้วมังกรฮะเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะปาดเหรออันนี้อะไรครับเครียดเครียดเหรอฮะโอ้คือยังไม่ตายยังดุกดิกอยู่เลยคือเขียดบ้านผมมันเป็นตัวสีเขียวแต่เขียดที่นี่เป็นตัวเหมือนกบเออลูกกบเหรอไม่เขาบอกว่าเขียดแต่ทรงได้อยู่นะทรงได้อยู่ก็เอาไปหมกได้นะฮะเอาไปหมกได้นะก็มันเป็นอาหารนะครับมันเป็นอาหารนะไม่มองเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะฮะขนมก็มีนี่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากนะมีผักแปลกๆผลไม้แปลกๆนี่ขาหมูหางหมูอันนี้อะไรอ่ะครับควายหนังมันเหรอฮะหนังควายนี่หางหมูที่นี่ยาวมากเลยอ่ะนี่หางหมูที่ราวยาวมากนะฮะเอาไปต่อไฟเอาไปต่อไม้เอาไปต้องใส่ได้ด้วยมันติดง่ายเหรออืมไม้ที่เอาไปต่อไฟนะฮะขอบคุณครับขนมมีหมดเลยนี่กระติบข้าวเหนียวก็มีบอกเลยว่าใครที่มาหลวงพระบางอย่าลืมแวะเวียนมาเดินตรงตลาดเช้านี้นะครับเดินมานะครับก็มีร้านขายผ้านุ่งผ้าถุงนะฮะนี่ร้านใหญ่อยู่กลางตลาดเลยนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็มีผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ผ้าขาวม้านี่ต้องตอดกับบ้านจะไปแทะไม้ไผ่ผ้าขาวม้าที่นี่แตกต่างกับผ้าขาวม้าที่อื่นยังไงอันนี้ผ้าขาวม้าลาวผ้าขาวม้าลาวที่บ้านเราคือผ้าขาวม้าไทยรู้มั้งห้าหมื่นไม่ใช่บาทนะ100บาทนะฮะ100บาทแล้วก็อันนี้คืออะไรครับโอ้มีสบายขายด้วยอ่ะก็ลองมาดูนะครับซื้อไปฝากเพื่อนฝากผูงได้นะฝากเพื่อนฝากฝูงนะครับของฝากเยอะแยะเลยแล้วก็กลับมาเป็นโซนตลาดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีปลาแม่น้ำโขงมีน้ำส้มเหรอสับปะรดส้มเชงเหรออ๋อมีน้ำส้มเชงคานสดมีปลาร้านขายปลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับที่นี่นะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับอุ้ยเขาย่างอย่างนี้เลยอ่ะหอมปลาชิ้นใหญ่ย่างเลยนะฮะแล้วก็ขายกันอย่างนี้เลย
โอ้ยลูกนี้ลูกอะไรอ่ะดูน่าอร่อยนะฮะไม่รู้ลูกอะไรนะครับแล้วก็มีเนื้อย่างนี่ขอบอกว่าของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของหลวงพระบางนะคือหนังควายนะครับหนังควายนะใครที่เคยกินแล้วก็เม้นมาบอกกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะผมมันไม่เคยกินอยากลองกินเหมือนกันนะเห็นบอกว่าเขาหลายๆคนบอกว่าอร่อยนะครับอร่อยมันเหมือนเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยกินนะครับยังไม่เคยกินก็ถัดจากโซนตราสดกลายมาเป็นโซนของฝากอีกแล้วนะฮะลมก็มีขายนะเสื้อผ้าถุงก็มีเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยหวีหวีที่ทำจากเขาแน่ๆเลยนี่ทำจากเขาสัตว์นะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่น้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งป่านะฮะมือป่าหรือเปล่านะเครื่องเงินแล้วก็ร้านผ้าถุงผ้านุ่งเสื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านผ้านุ่งผ้าถุงกันซะเยอะเลยนะครับหมดทางฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางด้านหลังนี้นะครับทางที่เรามาแล้วมันจะมีเมื่อกี้นี้มันจะเป็น3แยกนะครับก็เราเลือกเลี้ยวขวามาก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปทางซ้ายมือนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดินมานะครับก็จะเจอไส้อั่วหรอมีไส้อั่วนะฮะร้านน้ำพริกร้านของฝากนะครับก็จะมีชาวบ้านเอาผักเอาผลไม้มาขายนะครับมีร้านขนมหวานคล้ายๆบ้านเราอยู่นะแต่หนังควายนี่เดินตรงไหนก็เจอนะครับเกือบทุกร้านมีขายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือไข่นี่นะครับไข่แผ่นนี่ก็มีขายนะเดินดูนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟมีร้านกาแฟอยู่ในตลาดคนต่อแถวค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้น่าเป็นเนื้อมั้งเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งอันนี้คือรังต่อนะต่อตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่มากใช่เขาใส่ยุบก่อนตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะโอ้ยนี่คือถ้าอยู่เมืองไทยซื้อเอาไปผัดมันหิวมีเค้กกล้วยหอมด้วยบราวนี่ด้วยนี่ก็เป็นโซนตลาดสดนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรสาหร่ายสาหร่ายผงคนละอันกับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ทีนี้เราจะทำเป็นแผ่นตรงนี้ได้เป็นผงเลยอ๋อเอาสาหร่ายสุดมาทำมีสาหร่ายผงนะกินยังไงอ่ะพี่เวลากินเอาไปคุกข้าวอย่างเงี้ยหรอมันผําเนาะอันนี้เรียกไข่นะฮะไข่นี่ไข่ไม่เคยออกเสียงถูกสักทีนะฮะนี่แต่เป็นอย่างนึงที่ใครมาหลวงพระบางต้องจัดก็คือไข่ก็อันนี้เพิ่งเคยเห็นแบบเป็นอย่างผงนะครับปกติก็จะเป็นแบบแผ่นแบบนี้นะครับอันนี้เก็บไว้ได้นานมั้ยถ้าสมมุติว่าใครที่มาซื้อแล้วเอากลับบ้านนานเป็นอาทิตย์ก็ได้เป็นอาทิตย์ก็ได้ก็ลองแวะมาเดินดูในตลาดสดหลวงพระบางนะครับตลาดเช้านะนี่ไข่ขงนะครับขอบคุณมากนะครับไปกันต่อนี่อุ้ยไส้กรอกตับย่างน่ากินเหมือนกันนะแต่แบบว่ากลัวประมาณว่าหน้าตาแบบนี้แต่แบบรสชาติไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้นะฮะเดินต่อนี่มีแอบสงสัยอะไม้เนี่ยไว้ทำอะไรอะไม้เนี่ยไว้ทำอะไรอะครับไปแกงได้ด้วยหรอเอาไปหั่นแล้วใส่แกงโอ้เห็นมีหลายร้านวางไว้นะครับเขาเรียกไม้อะไรอะครับสะโอ้ยเรียกยากอะสะไอคาน่าสกาสะคาสะคาเป็นสะคาน่าอันนี้เป็นสะเกียงออม
เอาไปใส่แกงอ่อมโอ้อันเนี้ยผมก็คิดว่าเขาเอาไว้ก่อเชื้อเพลิงนี่เขาบอกเอาไปแกงอ่อมนะครับอร่อยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกตานะครับขอบคุณนะครับไปเดินดูกันต่อนะฮะตะกาชรอมหุยคิดถึงสมัยก่อนเลยนะคิดถึงสมัยก่อนเลยเออคือสมัยเด็กๆอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างผมชอบรักตะกาแบบเนี้ยของยายเอาทำอะไรเอาไปจับปลาไว้แกเออทำแบบยกยออย่างเงี้ยจุ่มไปในน้ำอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยกยอขึ้นมาจับปลานะครับไม่รู้ว่าใครเคยซนแบบผมบ้างนะเดินมาไปเรื่อยๆต้นไม้ก็มีขายนี่ไอ้ลูกดำๆที่เจอกันอีกแล้วนะฮะด้านหน้าก็เริ่มเป็นตลาดสดแล้วอุ้ยน้องคาบอะไรมาถุงเลือดเขาเป็นตลาดสดนะครับหมูเหมือเขาก็ขายกันแบบนี้นะก็คล้ายๆบ้านเรานะครับคล้ายๆบ้านเรานะเดินมาเรื่อยๆก็มีร้านอาหารเช้านะฮะน่าจะเป็นข้าวเปียกไหมอ่ะวินากินเชียวสวัสดีครับอันนี้ขายเป็นอะไรอะครับเขาเรียกอะไรข้าวเปียกเฝอเขาเปียกข้าวซอยข้าวปูนข้าวเปียกข้าวเปียกตัวนี้อ๋อนี่ข้าวซอยอันนี้ข้าวปูนนะฮะนี่อุ้ยดูน่ากินเชียวคุณดูน่ากินนะพี่นี่ใส่ทุกอย่างเลยเหรอครับป้าแล้วแต่จะเพิ่มหมักมันจะมีเอ็นเกลียวแม่น้ำเกลียวเป็นหมูเนาะหุ้ยน่ากินราคาแรงต่อถ้วยแรงไหมแรงไหมไอ้ราคาแรงไหมถ้วยเท่าไหร่ครับป้าแรงไหมเฉยเลยผมก็มากวนถ้วย 20,000 ก็ประมาณ40กว่าบาทนี่โอ้ใครที่มาเดินตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับอย่าลืมแวะเวียนมากินร้านนี้นะน่ากินมากดูปลาแกหั่นแบบเนี่ยโอ้ยแกเอ้ยเด็กอ้วนถูกใจสิ่งนี้นี่แวะเวียนมาดูได้นะครับร้านอยู่ในตลาดอะไรอ่ะป้าตลาดอะไรนะฮะตลาดทาเหนือหรือตลาดเช้าหลวงพระบางใช่ไหมป้าตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับก็ใครมาก็มาแวะเวียนดูนะแกฉันกดประชานิยมไปสองอ่ะฉันจุกฉันอยากกินโอ้น่ากินมากแต่กินไม่ไหวอิ่มมากแต่อร่อยฮะดูแล้วอร่อยนะครับหอมนะหอมมากหอมมากก็อาจจะอยู่ในตลาดด้วยแหละคนก็เลยไม่รู้นะฮะเอ้ยมีขนมครกด้วยขนมครกราวนะฮะเออน่ากินไปอีกแบบนึงนะขนมครกราวก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นหม่ำแหละอันนี้คือหม่ำใช่ไหมพี่ไส้อั่วเนื้อกับหม่ำแต่หม่ำจะเปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวอ๋ออันนี้ก็คือไส้อั่วธรรมดาไส้อั่วหมูนะฮะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะทรงเครื่องอันนี้ปลาทรงเครื่องเอาะหลามเอาะหลามเอาะหลามนะครับเอาะหลามอ่อมเนาะอันนี้คือเป็นอาหารพื้นเมืองของหลวงพระบางเลยเนาะนี่ก็ใครที่อยากจะสัมผัสอาหารพื้นเมืองนะครับเข้ามาดูได้ในตลาดนะครับนี่มีเยอะแยะเลยขอบคุณนะครับก็แวะเวียนมาดูกันได้นะแกแต่เมื่อกี้นี้ข้าวปุ้นนี่อันนี้มีอีกนี่แต่เมื่อกี้นี้ข้าวปุ้นข้าวซอยข้าวอะไรวะข้าวเปียกโอ้ยฉันอยากกินฉันอยากกินนะฮะฉันอยากกินอุ้ยไส้ย่างบออิ่มถ้าไม่อิ่มมาจัดแล้วโอ้โหโอ้โหดีงามมากแกนี่ต้องเข้ามาเดินให้ได้นะตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับตลาดเช้าหลวงพระบางนะก็มาเดินดูกัน
เออบอกเลยว่าร้านที่ตึงตาตึงใจมากก็คือร้านข้าวปุ้นอะไรนะข้าวเปียกข้าวปุ้นข้าวซอยเมื่อกี้นี้นะฮะก็หมดแล้วนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆของตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับก็มีอะไรแปลกๆตาให้ดูเยอะนะแล้วก็มีของกินให้กินเยอะอยู่กันนะก็ถ้าใครอยู่หลายวันก็ลองกินประชานิยม1วันหรือเข้ามาหาอะไรกินในตลาดเช้าหลวงพระบาง1วันก็ได้นะหรือถ้าใครเบื่อประชานิยมก็เข้ามาหากินของแปลกๆในตลาดเช้าหลวงพระบางก็ได้นะครับเดี๋ยวจากนี้ก็กำลังนั่งรถ3ล้อนะฮะสกายแล็บนะครับไปวัดกันนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปวัดอะไรกันเรามาถึงวัดเชียงทองกันแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าผมออกชื่อเสียงถูกไหมนะแต่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าวัดเชียงทองนี้มีอะไรกันบ้างข้างในนะครับก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ของทางหลวงพระบางนะครับก็มีอุโบสถไม้ที่เป็นอุโบสถเก่าครับแล้วก็นี่เป็นอุโบสถไม้อีกเหมือนกันนะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะว่าข้างในตัวอุโบสถมีอะไรบ้างโอ้เห็นพญานาคก่อนเลยนี่ก็เขาให้ถอดรองเท้านะครับก็ใครที่มาวัดนี้นะครับห้ามใส่เสื้อกล้ามมานะสำหรับผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นพระบรมโกศใช่ไหมเนี่ยนี่อ๋อสวยงามมากเลยนะครับก็ใครที่มีเวลาก็แวะเข้ามาถ่ายรูปนะครับแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะครับอันนี้ก็มีการมาเสี่ยงเซียมซีกันนะครับที่ต่อไปที่เราจะมานะครับนั่นก็คือร้านโจมานี่เป็นร้านคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่นะครับบอกเลยว่ายืนอยู่ข้างนอกประตูเปิดกลิ่นหอมมากแกดีงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเราเข้ามาดูด้านในกันก่อนเลยนะครับก็ที่นี่เป็นคาเฟ่แอนด์เรสตอรองนะครับก็จะมีทั้งอาหารนี่มีทั้งขนมปังมีพาสต้ามีกาแฟมีน้ำปั่นนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ทางตู้ด้านหน้าตู้ด้านหน้าก็จะมีขนมปังขายนะครับนี่มีขนมปังขายนะฮะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยโอ้จัดว่าดีนะครับกลิ่นหอมมากๆกลิ่นหอมมากๆอันนี้เป็น English muffin นะฮะมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่ English muffin อ๋อ4ก้อนไม่ได้ก้อนเดียวอ๋อเป็น4ก้อนนะครับแล้วก็ตกใจว่า English muffin ก้อนใหญ่มากนี่ก็ใหญ่หรือว่าใหญ่ปกติดูแล้วน่ากินนะฮะทางนี้มีเป็นพวกเค้กนะครับโอเคนะฮะน่ากินมากโอ้บอกเลยว่าดูแต่ตาอย่างเดียวไม่ได้ละเดี๋ยวเราต้องสั่งไปกินกันนะครับว่าจะสั่งอะไรดีมาเรามาสั่งกันเลยดีกว่านะครับว่าจะกินอะไรดีสวัสดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นครับผม1แก้วไม่ใส่ไซรัปเลยนะครับแล้วก็เอาโดนัทเอาออริจินอลครับแล้วก็พายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ล1อันครับ3รายการนี่ครับทั้งหมดโดนไป 74,000 แก74,000 กีบนะครับก็ราคาดีราคาดีแต่ที่อยากลองอ่ะมันไม่มีแบบลูกเดียวอ่ะพี่มันมา4ลูกเลยอ่ะรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะมัฟฟี่วันเนี้ยนี่เขามันเป็นธรรมดาเหมือนขนมปังธรรมดาแต่มันนิ่มกว่าอันนี้เป็นเซ็กเนเจอร์ของร้านนะครับอิงลิชมัฟฟินนะอยากลองเหมือนกันแต่มัน4ลูกไม่ไหวนะครับ
นี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรออาหารกันร้านนี้นะครับพอสั่งอาหารข้างล่างเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาทานข้างบนนะครับนี่คือบรรยากาศข้างบนคร่าวๆนะครับบรรยากาศดีน่านั่งมากเลยนะครับนั่งชิลๆพักผ่อนหรือว่าไปเดินที่ไหนมาแล้วเหนื่อยๆก็แวะร้านนี้ได้นะครับร้านโจมานะครับเอาละครับของที่เราสั่งก็มาแล้วนะรอไม่นานนะครับเพราะวันนี้คนไม่เยอะนะครับผมที่ออเดอร์ไปก็เมื่อกี้นี้นะครับมีอเมริกาโน่นี่แล้วก็มีโดนัทแล้วก็พายแอปเปิลโอ้ยขอบคุณมากครับน้องบริการดีมากเลยนี่น้องเอาน้ำดื่มมาบริการนะครับใครที่สนใจนะแวะมาได้นะครับที่ร้านโจมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเรามาเริ่มกินกันก่อนเลยที่อเมริกาโน่กาแฟเข้มข้นดีนะหอมหอมกลิ่นกาแฟคั่วดีมากเลยนะครับก็เป็นเบสเซลเลอร์ขายดีของที่ร้านกันนะคืออเมริกาโน่นะครับแสดงว่าคนรักสุขภาพเป็นเยอะใช่ไหมกินอเมริกาโน่ไม่ใช่เหตุผลที่กินอเมริกาโน่เพราะว่าฉันจะได้กินขนมอย่างอื่นได้ไงความหวานไปอยู่ที่ขนมอย่างอื่นตะกะป่วยนะฮะอันนี้ตะกะป่วยนะเรามาเริ่มชิมที่โดนัทก่อนเลยฉันตัดไม่เข้าตอนแรกว่ากะจะหั่นอ่ะในเมื่อตักไม่เข้าก็ยกกันมาทั้งก้อนแบบนี้ละเนาะอืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยนะตัวแป้งโดนัทที่เคลือบมาไม่หวานมากชอบตัวแป้งว่ะตัวแป้งไม่เหนียวนุ่มอร่อยนะครับตัวน้ำตาลที่เคลือบโดนัทไม่หวานมากอร่อยครับอร่อยสตรอเบอรี่ครับขนมเขาอร่อยร้านนี้ใครที่แวะไปแวะมาก็แวะมาได้ร้านโจมานะครับหลวงพระบางเด้อมาอีกอันหนึ่งมันเป็นของที่ผมชอบมากApple pie. I have an apple. I have a pie. Apple pie. Pie apple นะครับ pie apple นะมาโอ้หั่นปุ๊บนุ่มตัวแป้งยุ่มหั่นง่ายนะฮะเหมาะร้อนหอมร้อนอร่อยอันนี้อร่อยมากโดยส่วนตัวเป็นคนชอบพายแอปเปิลนะครับจัดว่าดีมากอร่อยจัดว่าดีจริงจังมากเลยครับเดี๋ยว10 โมงไม่กินข้าวอีกนะเมื่อกี้ก็เพิ่งไปกินมาทานนิยมมานะคืออะไร จะบอกเลยว่าร้านอาหารที่หลวงพระบางเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากมีร้านชิลๆชิคๆหลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับใครที่มาหลวงพระบางเนี่ยผมคิดว่านะเวลากำลังดีก็2 คืน 3 วัน 2 วัน2คืนน่าจะกำลังดีนะครับแต่อย่างผมมาสั้นไปหน่อยนะ2 วัน 1 คืนนะครับจัดว่าดีนะครับสำหรับร้านโจมานะใครที่อยากลองมาก็ลองมาได้นะครับร้านโจมาถามคนแถวนี้ได้เลยเขารู้จักหมดนะโจมาคาเฟ่นะครับโจมาเบเกอรี่คาเฟ่นะครับอยู่หลวงพระบางเด้อเดี๋ยวขอตัวไปจัดการกินขนมปังโดนัทกับพายแอปเปิลให้หมดก่อนนะครับ
เอาละครับก็เปลี่ยนรถแล้วนะครับจากรถกระป๋อนะฮะรถตุ๊กไอ้รถ3ล้อมาเป็นรถ2แถวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับยังไม่รู้ร้านเลยว่าร้านอะไรนะน้องไกด์จะพาไปกินนะครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเราก็จะไปน้ำตกกันนะครับบอกเลยว่าช่วงเช้านี่หนักไปทางกินกินกินและกินนะครับใครที่ถามหาช่วงเมื่อฉันหิวนะคงได้สะใจนะครับเพราะว่าวันนี้คือกินกินกินและกินนะฮะท้องจะแตกตัวจะแตกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่ร้านละกันว่าเราจะไปกินข้าวกันที่ร้านไหนเอาละครับก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับบอกเลยว่าทางเข้าลึกลับซับซ้อนมากๆเลยนะครับเรามากินร้านนี้นี่อะไรสักอย่างหนึ่งแบมบูนะครับน้องไกแนะนำมาบอกว่าอาหารที่มาเสิร์ฟอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะแต่ว่าขอเตือนไว้อย่างหนึ่งใครที่จะมาทานร้านนี้แบบหิวๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากนะครับในการทำอาหารแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงก็ร้านนะครับก็จะเนี่ยตกแต่งด้วยไม้ไผ่นะครับนี่อากาศเย็นสบายเลยแหละก็เดินเข้าไปข้างในกันได้เลยนะฮะโอ้มีที่นั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งติดริมโขงนะครับจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับก็ใครที่ชอบถ่ายรูปก็มาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นเรือนไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับนี่อะไรอ่ะถ้ารู้มาถอดรองเท้าด้วยก็อันนี้เป็นเรือนไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับก็จะขึ้นมาก็ถอดรองเท้าด้วยนะครับยังไม่สั่งนี่นะครับที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้กูตกใจหมดรู้ใครไปนั่งตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็นี่ครับบรรยากาศนะครับร้านอาหารนะส่วนใหญ่ที่จะมานะครับก็จะเป็นทัวร์นะครับก็จะเป็นทัวร์นะมากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าจะมาทานแนะนำว่าให้รีบมาเพราะอย่างที่บอกครับอาหารแต่ละอย่างทำอยู่ในไม้ไผ่และใช้เวลานานนะครับเอาละครับมาดูกันบนโต๊ะนะครับก็จะมีจานเอาตำหนมมาบ้างไหมมีจานมีตำหนมมาบ้างมีอันนี้เป็นถ้วยแกงนะครับอันนี้เป็นถ้วยแกงนะฮะไม่ใส่ปลาร้านี่ตำหลวงปูบางไม่ปลาร้านี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างที่นี่โดยอาหารแนะนำจะมีออล่ามเสียนส้มพริกแกงยกกล้วยเจียวมะปีแล้วก็คณะที่ข้าเจ้ามาก็จะมาสั่งเลยนะออล่ามจะมีออล่ามไก่ออล่ามควายออล่ามหมูครับซีนทุกซีนทุกจะมีซีนควายซีนซีนบอกมากินแล้วอ้อมหลามใช่ไหมใช่ไหมอ้อมหลามอ้อมหลามอ้อมหลามมันคืออะไรพี่อ้อมแกงอ้อมอ๋อแกงอ้อมหลามนี่มันหลามหลามเนื้อไก่หมูไก่หมูควายเอาไก่หรือหมูหรือควายปลาไหมปลาปลาจะมีต้มยำปลาก้อยปลาแล้วก็จืนปลาเอาต้มยำปลาต้มยำนักแล้วปลาคังรวบปลากระจกปลาคังอะไรเดียวกันเป็นบ่เดี๋ยวนี้ปลาเครื่องฮั่นเฮาจะยังบ่มีเจ้ามีไข่เจียวมั้ยไข่เจียวจานนึงไข่เจียวมีเจ้าไข่เจียวข้าวเหนียวไข่เจียวข้าวเหนียวอ่ะครับก็จะสั่งกันประมาณนี้นะครับที่เงียบเพราะว่าคือปลามะเขือยาวคืออะไรคือเมนูเนี่ยเมนูมันจะเป็นภาษาลาวนะครับบางทีต้องแบบว่าต้องมานั่งแปลนั่งอะไรกันหน่อยนะครับก็อาหารแนะนำถ้าใครไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรนี่ถามน้องพนักงานได้นะเดี๋ยวน้องพนักงานจะช่วยแปลให้นะครับจะมีเจ้ามะปีเจ้ามะเขือเจ้าจะมะเขือไซโนไมจะมะปีเป็นเหมือนน้ำพริกอ่ะเดี๋ยวนะคือจะบอกว่าเรามากินเหมือนมานั่งทำข้อสอบอ่ะนั่งแกะภาษากันอยู่นะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอ่านภาษาลาวไม่บอกไม่ออกนะก็ถามน้องพนักงานได้เลยนะครับแต่ที่นี่เอาข้าวจานหมูนึงเนาะถ้วยแกงน่ารักดีน่ารักดีนะครับน่ารักดีก็เดี๋ยวรอมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่ออาหารมาแล้วจะเป็นยังไงเอาละครับก็สั่งอาหารกันไปนะครับต้องขอบอกอีกอย่างนึงนะว่า
อาหารบางรายการเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับอาจจะใช้เวลานานนะก็อย่างบอกนะครับว่าใครที่หิวเนี่ยไม่แนะนำร้านนี้นะใครที่มาร้านนี้ก็ต้องมีเวลาไกด์บอกประมาณกี่ชั่วโมงนะพี่ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งใช่ไหมประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับในการรออาหารนะครับเพราะร้านนี้ทำสดใหม่ตลอดนะครับเขาไม่ได้ทำทิ้งไว้นะแล้วมาเสิร์ฟเรานะครับคืออย่างสั่งปิ้งไก่อย่างเงี้ยเขาก็จะมาปิ้งไก่นะครับปิ้งไก่แล้วก็เอามาเสิร์ฟเรานะก็เดี๋ยวรอดูครับเห็นบอกว่าเนี่ยอันนี้ตอนนี้ที่ผมมาอยู่ก็เวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับก็ประมาณตอนนี้มีประมาณ 4-5 โต๊ะและข้างล่างอ่ะถ้ามาช่วงเวลาเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยผมว่าคนน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับพี่เท่ช่วยชื่อร้านมันชื่ออะไรหลวงพระบางไบโอแบมบูใช่ไหมใช่หลวงพระบางชื่อร้านนะครับชื่อร้านหลวงพระบางไบโอแบมบูนะครับบอกเลยว่านั่งแกะภาษาลาวกันอยู่นะฮะอ่ะก็แนะนำสำหรับใครที่มีเวลานะครับใครที่มีเวลานะก็อย่างที่บอกครับอันนี้คือจานนะจานข้าวและอันนี้คือถ้วยซุปครับเออจะพีคในพีคกว่านี้อีกถ้าช้อนที่มาเป็นไม้ไผ่รอดูกันครับเดี๋ยวรอดูตอนอาหารมานะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับแกพีคในพีคว่ะเออแก้วน้ำมาเป็นแก้วไม้ไผ่อันนี้ยังพอรับได้ช้อนซ่อมมาเป็นช้อนซ่อมไม้ไผ่ว่ะแกนี่เนี่ยแก้วน้ำก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างเป็นแบมบูหมดเลยนะครับนี่ช้อนซ่อมตะเกียบเป็นไม้ไผ่หมดเลยช้อนจ้าซ่อมจ้าแล้วก็ตะเกียบจ้านี่น้องครับถ้าเนี่ยจิ้มทั้งหมดมันเนื้อมันเหนียวอะแล้วมันหักอะจะโดนสารตับบอกเป็นอย่างเนาะอ๋ออันนี้คือที่ร้านทำเองเลยไหมเนี่ยเจ้าของร้านเห็นเองเลยจ้ะโอ้โหก็จะมีบนเห็ดอยู่ค่ะไม่แล้วกว่าจะทำเสร็จคืออันนึงอะมันใช้เวลาอยู่แล้วอะแล้วเนี่ยคือหิ้วมาเป็นตะกร้าแบบนั้นอะกี่เดือนน่ะคือกันก็ใช้เวลาดุลเพื่อชีวิตได้อันหนึ่งกันยากใช่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 นี่แนะนำนะครับใครที่มาทานไม้จุ๊บของเขากลับบ้านนะเออแล้วก็ผมที่ผมกลัวคือผมกลัวทำของเขาหักมากเลยดูช้อนซ่อมอ่ะก็ทั้งช้อนทั้งซ่อมนะครับเป็นงานแฮนด์เมดจากไม้ไผ่นะนี่อยากได้ลองติดต่อทางร้านว่ามีขายหรือเปล่านะครับไม้จุ๊บนะจ๊ะไม้จุ๊บจากทางร้านไปนะจ๊ะก็เห็นน้องบอกว่าเจ้าของร้านทำเองนะครับอ่ะก็พีคในพีคนะครับพีคในพีคนะก็เดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะขนาดเนี้ยแน่นอนแหละคงเสิร์ฟมากับไม้ไผ่แน่นอนอย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวเรารอกันว่าอาหารจะออกมาเป็นยังไงกันอย่างแรกที่มานะครับเป็นน้ำพริกหนุ่มนะนี่เป็นน้ำพริกหนุ่มสไตล์ลาวนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้าวสวยเสิร์ฟมาแบบนี้เลยโอ้น่ารักนะครับน่ารักนะก็ต้องไปนั่งท้ายๆนะนี่แต่เราก็พยายามอย่างต่อมานะครับเป็นไส้อั่วหลวงพระบางนะครับนี่แล้วก็มีน้ำชิมด้วยมันต่างจากไส้อั่วไทยยังไงอันนี้มันจะเป็นทางข้องสูตรทางร้านเองอ๋ออันนี้เป็นของสูตรทางร้านคิดค้นขึ้นเองครับก็เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นไข่เจียวอาหารเบสิกเลยไปทุกที่ก็ไข่แผ่นเหรอที่นี่ก็ไข่แผ่นไม่รู้จักนะพี่เขาบอกไข่แผ่นนะฮะก็คือไข่เจียวนี่แหละโอ้ยเรียนรอบนี้ยังไม่น่ากินมากจัดว่าดีนะครับนี่นะครับอาหารอีกอย่างนึงของเราเป็นหมูทุบนะครับมาพร้อมกับน้ำพริกหนุ่มเนี่ยอันนี้เป็นหมูทุบนะแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะครับนี่แล้วไงโอเคนี่อาหารอีกอันหนึ่งนะครับที่มาเป็นต้มยำปลาบอกเลยว่าแต่นั่งรถตู้ไปแล้วขับรถไปที่ตักนะฮะที่ตักก็เป็นไม้ไผ่นะครับแล้วไม่ขับรถไปชิ้นปลามาเป็นปลาน่าจะเป็นปลาคังเนาะพี่เนาะนี่
โอ้เดี๋ยวลองช้อนขึ้นมาหน่อยนะครับขออนุญาตตักนะครับติดงานอย่างนี้ไอ้นี่มันก็เสียใจเด็กเนี่ยนี่น่ากินน่ากินน่ากินไปสิไปสิไปด้วยกันนี่ครับอันนี้ใครแผ่นสั่งอันนี้นะครับคือไข่แผ่นนะครับใครที่มาหลวงพระบางต้องมากินอันนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่หลวงพระบางเลยนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่ตำหลวงพระบางอันนี้ที่สั่งมาเป็นเวอร์ชั่นใส่ปลาแดกนะครับใส่ปลาแดกนะก็มาดูกันว่ารสชาติจะจัดจ้านขนาดไหนนะครับถ้ามานั่งหลังกันอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือน้ำตกหมูนี่ดูสีน่ากินมากอันนู้แล้วก็น้ำเปล่าเลยเจ้ามากับน้ำจิ้มนะครับน้ำมะเขือเยอะมากอีกอันนึงนะครับเป็นเมนูแนะนำก็คือราปลาใส่มะเขือนะครับนี่ผักแกงมาพร้อมกับผักแก้มนะครับอันนี้มันมีน้ำจิ้มให้ไหมอันนี้น่ากินมากเลยนะน้ำจิ้มเดียวกันกับอันนี้แหละเอาละครับเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับน้ำพริกเฉยๆอันนั้นน้ำพริกหนุ่มอย่างแรกนะครับแม่ประนอมเนาะหมูทุบนะครับหมูทุบนะอะไรนี่อร่อยหมูทุบอร่อยนะครับใบเหนียวรู้จักรสชาติดีเลยคนในรูปที่ส่งมาให้ดูไหมรสชาติดีรสชาติดีนะครับรสชาติดีนะรู้จักวันนี้ไปตัดผมมาด้วยแน่คนหนวดย่างไส้อู๋หล่อเลยนะอืมพี่อาจัดการเฮ้ยโอ้ยอร่อยเย็นเตรียมจัดความเย็นไส้หัวดีไส้หัวดีไส้หัวดีองเขาถามว่าอามขอใครหน่อยคนนี้เขาเป็นใครใครแบบไหนนั่นแหละ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 แต่นี้เขาบอกว่าเขาอยากจะไปเมืองเฟืองเมืองเฟืองด้วยอ้าวเขาอยากให้เวหาเราโทรถามดูว่ามีห้องเพิ่มไหมหนึ่งห้องไข่อร่อยนะครับลองโทรถามไข่อร่อยนะถ้ามีต้มยำจองเพิ่มให้หนึ่งห้องเดี๋ยวอมนี่จะส่งต้มยำให้อันนี้เป็นไข่แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูกันเป็นยังไงนะฮะอร่อยนะมันเหมือนเท่าแก่น้อยไม่มันเป็นเทาไม่ใช่สาหร่ายอืมจะแตกแล้วใช่ไหมจะแตกแล้วแปลกๆครับแปลกๆแต่ส่วนตัวไม่ชอบตรงที่โรยงาเยอะนะฮะถ้าโรยงาน้อยกว่านี้น่าจะอร่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบกินงาเนี่ยจัดว่าดีครับจัดว่าดีนะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ควรจะต้องสั่งนะครับเวลามาที่ร้านหรือมาที่หลวงพระบางนะครับเอาครับมาชิมในส่วนของต้มยำปลาไม่รู้ว่าปลาน่าจะเป็นปลาอะไรนะเหมือนจะเป็นปลาคังนะครับเนื้อมันคล้ายๆปลาดุกอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าใช่ปลาดุกนะครับเป็นปลาแม่น้ำโขงนะฮะก็มาชิมน้ำจุ๊บก่อนเลยรสชาติไม่จัดจ้านนะแต่อร่อยเชิงๆโล่งคอดีนะฮะแล้วก็เนื้อปลามีเนื้อปลาแบบจุ๊ยซี่จุ๊ยซี่เออปลาอร่อยปลาอร่อยแกพอกินรวมกับน้ำซุปใช้ได้จัดว่าดีครับมาอีกหนึ่งจานนะครับนั่นก็คือตำหลวงพระบางใส่ปลาแดกเด้ออ่ะก็เส้นนะครับเส้นมะละกอนะเผื่อใครยังไม่รู้คือเนี่ยแบบหลวงพระบางจะมาเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะกินดีนะพี่กินดีครับกินดีอ่ะขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับจกเส้นมะละกอขึ้นมาแล้วก็ม้วนๆและเข้าปากสิร้านอะไรล่ะบัมบูเหมือนตำปูปลาบ้านเรานะเอ๊ะอะไรเนี่ยบุกหรอไม่ใช่หน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้กินเป็นกระด้างอ่ะเหมือนมันเป็นไขมันที่มีกลิ่นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดอยู่นะครับนี่อันนี้นะเหมือนเป็นแป้งข้าวนะฮะอ๋อเฮ้ยพอเอาอันนี้มากินกับ
หืมเขาฟังอร่อยใช้ได้เลยมาก็อย่าลืมสั่งนะครับตำหลวงพระบางเอาสูตรทางร้านเลยนะใส่ปลาที่นี่เขาใส่กะปิด้วยเออนี่เขาใส่ปลาใส่กะปิใส่น้ำปูนะครับจัดพอดีจัดพอดีนี่เดี๋ยวเรามาชิมน้ำพริกหนุ่มกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอามาคลุกกับข้าวนะครับเอามาคลุกกับข้าวแล้วก็เข้าปากเลยอันนี้ไม่กินข้าวเหนียวไข่เจียวอื้อหืออ่าเผ็ดอร่อยแซ่บแต่มันไม่เหมือนน้ำพริกหนุ่มทางภาคเหนือนะก็เป็นน้ำพริกหนุ่มตามสไตล์หลวงพระบางนะครับเผ็ดอะเผ็ดเผ็ดมากเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมหมูน้ำตกกันนะฮะหอมนะหอมหอมอืมอร่อย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 นี่ครับขอลาบช้อนนึงน้ำตกหมูอร่อยครับหอมมันคล้ายๆไส้อั่วแต่มันเป็นหมูน้ำตกนะครับมาอีกอันหนึ่งลาบปลาใส่มะเขือนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยนะเอออันนี้เขาบอกว่าใครมาก็ต้องสั่งนะครับก็มาชิมกันเลยดีกว่าอร่อยเฮ้ยก็อร่อยดีนะไม่ถูกอ่ะกินไปแล้วไม่ถูกฉลุเค็มปลายนะครับหรือว่าไปกินผักไอ้นี่วะผักมันเหม็นหรือเปล่ามันเค็มๆปลายนะฮะนี่อะไรวะอืมแต่ก็มะเขืออร่อยครับอร่อยอร่อยเนื้อผักสดอ่ะเดี๋ยวถ้ากันเอาละครับโดยรวมอาหารก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็จัดว่าอร่อยนะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ใครมาหลวงพระบางก็มาแวะทานที่นี่ได้นะครับหลวงพระบางไบโอแบมบูทุกอย่างทุกสิ่งอย่างก็จะมาจากเค็มปลายหมดต้นไม้ไผ่นะครับแม้กระทั่งบ้านรวมไปทั้งช้อนไม่เกี่ยวทุกอย่างมาหมดเลยอ่ะก็บางคนอาจจะว้าวบางคนอาจจะเฉยๆนะแต่ในส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยหลายอย่างอร่อยเยอะแยะหลายอย่างอร่อยนะครับโดยส่วนตัวที่ผมชอบเนี่ยผมชอบไส้อั่วนี่เป็นยกินเค็มนะแต่ยกคืนนี้โดนไอ้นั่นชอบไส้อั่วนี่นะฮะอร่อยนะฮะกินจางๆนะครับมันไม่เหมือนไส้อั่วบ้านเรานะอร่อยอร่อยอารมณ์เหมือนซอสเศษเยอรมันเหรอเออไม่รู้สิบอกไม่ถูกนะอร่อยนะครับมันจะพาไปเที่ยวก็เอาเป็นว่าใครที่มาหลวงพระบางก็อย่าลืมมาแวะทานที่ร้านอาหารหลวงพระบางแบมบูไบโอไม่ใช่หลวงพระบางไบโอแบมบูนะจ๊ะเป็นคนพาเที่ยวเนี่ยเอาละครับเสียงแหบเสียงแห้งนะฮะเนื่องจากว่าก็หลังจากกินข้าวที่ร้านหลวงพระบางไบโอแบมบูเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางมาน้ำตกต่อนะครับน้ำตกกวางฉีนะกวางสีกวางฉีสักชื่อนึงนี่แหละนะครับก็นั่งรถผมนั่งรถสองแถวกันมาโคตรไกลเลยโอ้แต่สมัยก่อนที่ผมมาผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะอ่ะก็ตอนนี้ก็มาถึงจุดจอดรถแล้วนะครับก็เขาให้เราจอดรถก็คือรถที่เราเอามาทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งกระป๋อทั้งรถสองแถวแล้วก็มาซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้านะครับก็มาซื้อที่เหมือนเป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็รอขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นไปที่น้ำตกอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปที่จุดซื้อตั๋วก่อนนะครับเอาละครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วนี่ตั๋วก็จะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็มาขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าขึ้นไปยังตัวบริเวณอุทยานนะครับนี่ก็จะเป็นรถแบบนี้นะครับนี่อยู่นี่เขาจะเก็บนี่ครับแล้วก็ยืมตั๋วให้ไปนะครับแล้วก็ขึ้นมานั่งนี่ไปไกลไหมพี่จากตรงเนี้ย
ประมาณกิโลนึงนะครับจากจุดจอดรถขึ้นไปน้ำตกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกเลยนะเอาละครับพอเรามาถึงจุดจอดรถไฟฟ้านะครับก็สองข้างทางมีทั้งของฝากมีทั้งร้านอาหารนี่บอกตามตรงนะสมัยก่อนที่ผมมาคือมันไม่มีอะไรแบบนี้คือมันสามารถขึ้นไปถึงตรงนู้นได้เลยนะแต่ว่าก็พอมันเป็นที่เรื่องรือนะครับเป็นที่คนมาเยอะแยะมากขึ้นนะครับก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวแบบเต็มตัวไปแล้วนะครับสำหรับน้ำตกกวางฉีนะฮะกวางสีกวางฉีอ่ะสักชื่อตรงนี้นะฮะเหนื่อยเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อบัตรอีกหรอตั๋วให้แกไปแล้วไงนี่เจอไหมนี่ก็มาถึงจุดตรวจอีก1จุดนะครับอึบอ๋อเป็นจุดเข้าน้ำตกนะฮะเข้าทางนี้นะบอกเลยว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาทั้งนั้นเลยนะครับก็เข้ามาถึงปุ๊บก็มีให้เราเลือกเลยคือจะเดินเข้าป่าหรือว่าจะเดินตัดไปทางน้ำตกเลยนะครับคือถ้าเดินเข้าป่าตรงเนี้ยเราก็จะไปชมธรรมชาตินู่นนี่นั่นไปเจอหมีก็คือเดินทางนี้นี่ทางนี้ก็จะเดินเข้าป่าไปเจอหมีไปธรรมชาติแต่ถ้าเดินขึ้นทางนี้เราก็จะเจอตัวน้ำตกเลยนะครับเหนื่อยใช่ไหมจุดที่เขาถ่ายรูปกันอ่ะจุดที่เขาถ่ายรูปกันคือเดินตรงไปทางนี้ก็จะเจอเลยนี่เจ้าไงพี่จะไปทางนี้หรือจะไปทางนี้สรุปนะครับ everybody ตัดสินใจที่ฉันจะเดินเข้าป่าตัดสินใจที่เดินเข้าป่ากันนะครับก็เดินเข้าป่าเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวชมต้นไม้ชมธรรมชาติแล้วก็จะมีน้องหมีน้องผีเสื้ออะไรอย่างนี้ให้เราดูนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องหมีจะอยู่ไหมนะก็ถ้าเจอน้องหมีก็เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากแล้วกันนะครับโอ้ดูต้นไม้เดินมานิดนึงก็เจอต้นไม้ครับต้นใหญ่มากคือเดินมันไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายดีนะนี่เราก็มาเจอกงน้องหมีมีน้องหมีอยู่ไหมนี่อันนี้เป็นกงหมีควายนะครับหมีควายนะก็ไม่รู้ว่ามีน้องหมีอยู่ไหมอ่ะมีน้องหมีอยู่ไหมเหี้ยอะไรตัวอ๋อตกใจกิ้งก่านี่คือกงน้องหมีนะครับนี่น้องหมีก็อยู่กงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเดินหาดูนะนี่ไงเรามาเจอน้องหมีแล้วอยู่ตรงนี้เองน้องหมีควายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็ทางด้านนี้นะฮะก็จะมีป้ายบอกนะมีทั้งภาษาลาวภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีภาษาไทยอ่ะไม่เป็นไรภาษาลาวกับภาษาไทยใกล้เคียงกันครับค่อยแกะกันได้นะฮะนี่สองตัวอยู่นู้นน้องหมีหมีควายไหนวะอ๋อไหนมีเห็นมีไหมน้องนอนหลับอยู่นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงอยู่ตรงนี้แต่จริงๆอ่ะที่สมัยก่อนที่ผมมานะครับตรงลานเนี้ยตรงลานด้านเนี้ยจะเป็นหมีเด็กนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือหมีควายที่อยู่ตรงนี้กี่ตัวนะครับตรงนี้มีเป็นศูนย์เลยเหรอพี่ตรงนี้มีตัวนึงอ๋อนี่อ๋อมีน้องอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงนี่ตรงนี้เราเห็น3ตัวแล้วนะครับเดินอยู่ตรงนู้นนะนี่ก็
ใครที่มาน้ำตกวานฉีนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมน้องหมีพวกนี้ด้วยนะทางด้านนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้องหมีควายจำหน่ายด้วยนะครับนี่มีทั้งเสื้อมีทั้งหมวกนี่มีเสื้อกล้ามด้วยอุ้ยเสื้อกล้ามสวยนะเออเสื้อกล้ามสวยเขียนว่าอะไรอ่ะ Bear Rescue Center อะไรอ่ะตาดกวางสีลาวนี่แล้วก็เป็นร้อยเท้าหมีนะครับสวยแพงไหมอ่ะตัวนึง300ฮะ300บาท300บาทไทย300บาทไทยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะใครที่แวะเวียนเข้ามาก็ยังเป็นเสื้อธรรมดามาซื้อเสื้อได้นะเสื้อสวยทุกตัวเลยเอ็มก็เล็กไปนะอยากได้ตัวนี้ตัวหน้าหมีไซส์เขาสองเอ็กสองเอ็กอุ้ยมีด้วยหรอเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงว่าสองเอ็กแบบไหนหมดสิทธิ์จ้าอันนี้มีเอ็กแอลไหมนี่สองเอ็กต้องขอดูเอ็กแอลหน่อยอันนี้สองเอ็กจะนุ่งได้กับตี้มันติ้วเด้อนี่เขามีท้องนะนี่ครับมีสองเอ็กนะฮะน่ารักนี่ราคาตามนี้เลยเนาะเขียวมีเอ็กแอลบอหนึ่งแสนนี่แอลหน้าหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบนะครับก็แวะเวียนมาแวะเวียนมาซื้อได้นะก็อยู่ตรงกงน้องหมีเลยนะครับมันไม่มีกล้ามดำใช่ไหมหมีเหลือกี่ตัวแล้วว่าสาวเอ็ดจ้ะสาวเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวเมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันจะมีลานลูกหมีมันไปไหนหมดอ่ะไม่แหละปกติมันอยู่นี่แต่ว่ามันนอนนี่เป็นตัวดูแค่นอนอ๋อก็จริงๆก็คือว่าตรงลานเนี้ยก็จะมีน้องหมีอยู่นะครับมาเวลาไหนน้องๆถึงจะออกมา8โมงเช้า8โมงเช้าเช้าเกินขอบคุณมากนะครับนี่ก็8โมงเช้านะครับเราก็จะได้เจอน้องหมีนะครับออกมานั่งเล่นกันนะแต่ทีนี้ก็คือเช้าเกินนะตอนนี้ผมมาบ่ายโมงจ้าน้องหมีนอนกันหมดแล้วนะครับก็ใครที่มาน้ำตกตาดกวางสีก็คือน้ำตกกวางสีนะครับก็แวะมาดูน้องหมีได้แวะมาซื้อเสื้อได้นะก็ต้องเดินมาตรงทางป่านะครับไม่ใช่ทางที่เดินไปถึงน้ำตกเลยนะก็แวะเวียนมาซื้อเสื้อได้เสื้อสวยนี่แล้วก็น้องหมีน่ารักนะครับเดินมาจากตรงจุดที่เลี้ยงหมีมาหน่อยนะครับเราก็จะเจอลำธารดูน้ำใสมากนี่ใสจนอยากจะโดดลงไปเล่นเลยนะครับแต่ว่าคงไม่มีเวลานะครับมีเวลาจำกัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องนั่งรถไฟกลับไปเวียงจันทน์นะครับก็เลยอันนี้มีเวลาแค่เดินมาชมน้ำตกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตรงเส้นทางธรรมชาติหรือว่าทางที่เดินเข้าป่านะครับก็จะมีจุดให้เราลงเล่นน้ำได้หลายจุดมากๆเลยนะดูสีของน้ำแกสีฟ้าใสน่าเล่นมากนี่น้ำตกสวยมากโอ้นี่สีฟ้าน่าเล่นมากเลยนะครับน้ำตกสวยมากน่าเล่นมากที่สำคัญน้ำใสมากนี่น้ำใสมากแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงนู้นน้ำตกที่ว่าเป็นขั้นเป็นชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนี้กันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับนี่สวยน้ำใสน่าเล่นมากนะเสียงน้ำตกดังมากและก็สวยมากๆเลยนะครับใครที่มีโอกาสมาหลวงพระบางก็อย่าลืมมาแวะน้ำตกตาดกวางสีนะครับเอาละครับสำหรับน้ำตกตาดกวางสีนะครับผมก็พาทุกท่านขึ้นไปถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของน้ำตกไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาหมดนะต้องรีบกลับไปขึ้นรถนะครับเพราะว่าจากน้ำตกตาดกวางสีเนี่ยไปที่สถานีรถไฟเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานและไกลนะครับดังนั้นก็เลย
เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับเราจะต้องไปถึงที่สถานีรถไฟก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จากขามาที่มีประสบการณ์กันมาแล้วนะครับดังนั้นครั้งนี้จำเป็นบทเรียนครับอ่ะก็น้ำตกตาดฟางสีก็จะได้เห็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องถึงแม้จะไม่ได้ไปตรงจุดที่เขาถ่ายรูปกันนะก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีรถไฟเลยแล้วกันนะครับจ้าแน่ก็มาถึงสถานีรถไฟนะครับที่หลวงพระบางแล้วนะก็โทษดีนะครับที่ไม่ได้ถ่ายข้างหน้านะฮะเพราะว่าครั้งนี้รีบมาให้ถึงก่อนเวลารถไฟจะมานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หรือขามาเนี่ยวิ่งกันไปแล้ววิ่งแบบเหนื่อยมากมืออีก5นาทีรถไฟจะออกอ่ะวิ่งแบบตีนหมาเลยอ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมากันแบบก่อนเวลานะครับก่อนเวลาประมาณ30นาทีนะก็รถไฟจะออกประมาณ4โมงแล้วก็ไปถึงเวียงจันทน์ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้รถที่กลับเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถด่วนนะครับมันเป็นรถธรรมดานะแต่ก็จะช้ากว่ารถด่วนประมาณ30ถึง1ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะก็เดี๋ยวตอนขึ้นไปบนรถก็เดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วกันว่ารถเป็นยังไงนะครับคิดว่าก็ไม่น่าจะต่างจากที่เรานั่งมาเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันอีกทีนะครับแล้วก็คืนนี้ก็คงจะนอนที่เวียงจันทน์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเดินตลาดกลางคืนหรือเปล่าแต่ถ้าได้ไปเดินตลาดกลางคืนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเจ๊ขามาก็อย่างวะแล้วนะขากลับแม่งอีอย่างวะกว่าโอ้หนึ่งเราซื้อตั๋วมาใช่ไหมมันก็จะมีเลขที่นั่งนะแต่เขาไม่นั่งตามเลขที่นั่งการนั่งมั่วกันไปหมดเลยจนต้องให้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์กว่าจะแบบโอ้ลงตัวคนรอนั่งกันยาวมากโอ้ก็เลยแบบอย่างหวาดีอ่ะแอบอย่างหวาดีนะก็รถออกจากสถานีได้มาไกลระดับหนึ่งแล้วนะก็เพิ่งถึงได้นั่งจะเคลียร์กันลงตัวว่าอะไรยังไงนี่ก็ยังติดเล็กๆน้อยๆกันอยู่นะก็อ่ะสนุกสนานครับเที่ยวนี้ก็คือขามาเรามารถด่วนเนาะขากลับเรากลับเป็นรถธรรมดานะครับก็สภาพที่นั่งก็จะแบบไม่สบายเท่าไหร่90องศาเบาะจะเป็นเบาะตรงนั่งตรงเลยนะฮะก็เราใช้เวลาเท่าไหร่3ชั่วโมงนะสำหรับเที่ยวนี้ใช่ไหมครับกว่าป่ะก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับรถด่วนประมาณ2ชั่วโมงนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าใครจะนั่งรถยังไงแต่ขอบอกว่าการจองตั๋วรถไฟที่นี่คนต่างประเทศวุ่นวายมากแล้วเขาเอาจริงๆสารภาพนะอันนี้คือพูดเลยว่าประสบการณ์ตรงของผมเขาไม่ขายให้คนต่างชาติแล้วเขาก็ขายให้เอเย่นและเอเย่นก็ปั่นกันสนุกสนานใช้คำนี้ว่าสนุกสนานโอ้ก็ใครที่จะมานั่งรถไฟนะครับทั้งไปทั้งกลับก็เลือกเอเย่นที่คุณไว้ใจได้ถ้าคุณอยากไปชัวร์ก็ลองดูเอเย่นที่คุณไว้ใจได้ค่าตั๋วอาจจะดีดดีดอาจจะดีดอาจจะสูงหน่อยก็เอาจริงๆคือถ้าเกิน10โกงละอย่าไป10นี่คือเป็นอะไรที่มันสุดสุดจริงๆเนาะสุดจริงๆนะบอกเลยก็ส่วนตั๋วนะครับสำหรับรถตั๋วเนี่ยมันก็จะมี2ราคาก็คือราคารถ VIP กับรถธรรมดาไอ้รถที่นั่ง VIP กับที่นั่งธรรมดาในรถด่วนนะครับแต่เที่ยวนี้ที่ผมนั่งอยู่เป็นรถธรรมดานะครับก็ทนไป3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หลวงบางแล้วกันนะย่างหวาแกย่างหวามากๆกล้วยเล็กเหรอเอาละครับก็มาถึงหลวงพระบางโดยสวัสดิภาพนะครับกับนี่รถไฟที่เรามาวันนี้เป็นรถไฟธรรมดานะครับต้องขอบอกว่าอย่างว้ามากๆกว่าแกก็สู้ชีวิตกันไปนะครับก็เดี๋ยวกลับ
โรงแรมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากก็เดี๋ยวกลับโรงแรมก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ